แล้วก็กระดาษสำหรับห่อตกแต่ง4แผ่นนะคะแผ่นแรกนะคะเราก็จะห่อแท่งโฟมก่อนโดยพับครึ่งก็ตัดจากนั้นนะคะใช้2แผ่นในการห่อทำเป็นช่อนะคะจับจีบพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำแผ่นพลาสติกฟูๆเป็นดอกตรงนี้ค่ะใช้1แผ่นนะคะพับ4เราก็จะขยุ่มแบบนี้นะคะเทปติดแล้วก็แม็กเพื่อความแน่นนะคะเพราะว่าเวลาอากาศร้อนๆสก๊อตเทปจะคลายตัวแล้วก็เลยใช้แม็กเย็บให้มันแน่นนะคะได้1ชิ้นชิ้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่ตรงนี้ตอนนี้ได้ทรงของกระดาษห่อช่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะถึงขั้นต่อไปก็คือเสียบดอกลงไปค่ะใช้ดอกที่ยาวที่สุดนะคะเสียบลงไปเริ่มใส่3ดอกแรกแบบนี้นะคะทีนี้ก็จะได้ทรงของดอกไม้ธนบัตรนะคะเป็นทรงแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้ดอกพลาสติกแล้วก็ใบตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเพื่อความสวยงามค่ะสีสันสวยงามมากขึ้นดอก
ที่ก้านยาวๆเราก็จะปักข้างบนนะคะตอนนี้การใส่ดอกตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่โบค่ะ